อุทัจจะมานะอุทัจจะนะสายปัญญาทั้งหลายอ่ะทำลายวิชาไม่ได้มันจะมีอยู่สองประเภทรู้มานะตัวเนี้ยถ้ายังไม่เป็นปัญญานะเป็นปัญญามันต้องทำลายวิชาก่อนพลิกเอาวิชาให้เป็นวิชามันถึงจะรู้ถูกหมดเลยเป็นสัมมาทิฏฐิหมดเลยไม่หลงไม่คล้องอยู่ในสังโยชน์แต่มันจะมีคนอยู่สองประเทศคือไปฟังเข้ามาแล้วเอามามโนต่อมาปรุงเขาเรียกว่ารู้พวกนี้เนี่ยรู้วนอีกพวกนึงอ่ะกิเลสตัณหาเยอะรู้หลงเออแล้วอยากเอาไปบอกต่อเนื้อหาอีกพวกนึงมาวนอยู่ในความรู้เอ๊ะจะหาทางออกยังไงพวกนี้ยังมีสิทธิ์ที่จะเกิดปัญญาได้ตลอดเกิดการทำลายได้ตลอดทำลายวิชาได้มีโอกาสแต่พวกไปรู้มาแล้วเนี่ยหลงรู้อยากไปบอกต่อพวกนี้ไม่มีวันที่จะทำลายวิชาได้เพราะมันออกนอกไปแล้วมันไม่ทวนก็หาตัวเองมันไม่หาทางอิสระหาทางหลุดพ้นเหมือนตอนแรกแล้วเออรู้ไหมเพราะมันไปหลงความรู้ตรงนั้นแล้วพอไปหลงความรู้ปั๊บเนี่ยมันก็ออกเนี่ยออกอะไรพุทธะจำแนกมันเกิดแล้วใช่ไหมออกเผยแผ่ธรรมเอออยากเป็นครูบาอาจารย์อยากต้องการคนสรรเสริญเห็นไหมแล้วก็ปุ้งไปเรื่อยอุตจาฟุ้งไปฟังตรงนู้นแต่เก็บมาเป็นความรู้หมดเลยเห็นไหมแล้วก็หลงว่าตัวเองรู้ไปหมดเลยเออนั่นแหละมานะเออฟุ้งซ่านอยู่นั่นไม่รู้จักไม่มีการพ้นออกจากสังโยชน์ตัวเนี้ยคือไม่ไปติดข้องอยู่ในสังโยชน์พอรู้เพราะความรู้ของตัวเองไหมล่ะเออพวกนึงก็ติดข้องในสังโยชน์ก็ที่อาจารย์บอกตอนแรกใช่ไหมที่ว่ารู้แล้วก็มาวนมาปุ้งหาว่าเอ๊ะมันจะหลุดพ้นยังไงมันจะอิสระก็ยังทำลายอวิชชาไม่ได้พอฟุ้งซ่านมากๆก็ไปทำเรื่องอย่างอื่นบางทีก็ไปทำสมาธิอย่างเงี้ยเพื่อระงับมันไว้หรือไปทำอย่างอื่นก็ลืมไปใช่ไหมเออเหมือนกันเลยแต่มันคนละเส้นทางแต่คนพวกนี้มีโอกาสกว่าเพราะไม่ประมาทในตัวเองยังค้นหาอยู่ยังไม่หยุดการค้นหาเพราะยังรู้ว่าตัวเองยังไม่จบยังคล่องอยู่เนี่ยวาสนาพวกนี้จะมาจบแล้วมันมีน้อยเขาเรียกว่าเขาโคคนที่จะกลายจากเขาขนโคมาพัฒนามาเป็นเขาโคมีน้อยแต่พวกขนโคเนี่ยพอรู้มาแล้วไปหลงอยากจะบอกคนมาเจ้าออกไปสอนคนมันไม่ได้ม้วนก็มาไอ้ครูก็รู้แล้วนะแต่มันก็ยังไม่ใช่มันก็ยังมันไม่หลงไอ้พวกนี้เขาเรียกว่าผู้ไม่หลงแต่ผู้ที่จะมาจบภพชาติจริงๆมันจะทวนตัวเองอยู่ตลอดเออทวนจนมันหลุดจนทำลายวิชาได้จนไม่คล่องจนออกมาอย่างที่ผมบอกเข้าถึงญาณเพื่อเพราะว่ามันจะมุ่งทำลายอสวะความหลงความคล่องของมันอยู่อสวะคือความติดข้องนะฮะความติดข้องหลงติดข้องอยู่ในปฏิจจสมุปบาทหรือติดในสังโยชน์นะฮะนี่คืออสวะถ้าทำเพราะว่าอวิชชาไงมันบังอยู่ไงนะฮะเพราะความไม่รู้มันเลยติดข้องก็คืออสวะนั่นแหละนี่เองตัวนี้เองแล้วการที่จะทำลายอสวะตัวนี้พื้นฐานชีวิตต้องดีหมายถึงเป็นคนที่ขัดเกลามาไม่มีเนื้องเป็นคนที่ไม่โลภเป็นพื้นฐานนะฮะไม่ไปหลอกลวงเขาเป็นพื้นฐานชีวิตก็คือมรรคเส้นทางมรรคมันต้องมาก่อนใช่ไหมเป็นคนดีไม่ใช่แบบดีแบบเป็นกลางไม่ใช่แบบดีเลือดประเสริฐสีมันก็ไม่ใช่คือคำว่ามีความดีในตัวเองนะฮะมีความพอดีในตัวเองมีการอาชีพชอบไม่ไปหลอกลวงใครเอาพูดง่ายๆเออไม่เป็นคนที่แบบว่าไปทำอาชีพที่ไม่สุจริตอะประกอบอาชีพชอบมันต้องมีพื้นฐานตรงนี้นะฮะมันถึงจะทำลายตัวอวิชชานี้ได้ง่ายถ้ายังนั่นมันทำลายอวิชชาตัวนี้ไม่ได้เพราะพอมันมาติดในสังโยชน์พอมันรู้แล้วมันประมาทในตัวเองมันอยากไปสอนคนแล้วไอ้ที่มันสิ่งที่มันไม่ดีในชีวิตของมันอะที่ว่ามันยังมีความโลภความอะไรอยู่ตัวนี้มันจะเป็นแรงถ่วงไว้ถูกไหมฮะเพราะมันพอไปรู้แล้วมันไม่ทำลายอวิชชาเออมันไม่หลุดพ้นจากตรงนั้นอะไอ้ตัวนั้นแหละจะกลับมาว่าเออเราก็รู้แล้วเนี่ยทีนี้มันจะอยากจะสอนคนเพื่ออะไรอันดับแรกก็ทำสรรเสริญก่อนใช่ไหมตามมาก็คือลาภสักการะเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้เลยถ้ายังมีตัวนี้อย่าไปบอกว่าฉันไม่ทำเมื่อเงินยากูไม่เชื่อพวกมึงหรอกถูกไหมนะฮะเออแล้วก็เริ่มมองสมาธิลูกศิษย์ผมนะเริ่มมองมาทางผมว่าทำไมอาจารย์เนี่ยทำไมเราก็อยากเกิดความอยากนี่แหละเขาเรียกว่ารู้แล้วหลงรู้แล้ววนอีกอย่างเออ
แล้วพวกรู้แล้วหลงเนี่ยเพราะว่าไอ้กิเลสที่มันเดินทางมาไม่ดีอ่ะมันมีจิตที่หยาบอยู่อ่ะที่แบบว่าเป็นคนโลภเป็นคนหลอกลวงเขาอยู่เนี่ยซึ่งมันไม่ได้ขจัดตรงเนี้ยมาตั้งแต่แรกมันเลยหน่วงแม่มันไปมันเลยทำดึงลากให้มันไปหลงไงทำให้มันไม่วนเพื่อจะออกหลุดพ้นอ่ะมันยังมีตรงนั้นมันยังนอนเนื่องอยู่อ่ะกิเลสนิสัยมันที่ค้างอยู่นั่นอ่ะมันถ้ามันรู้ตรงนี้แล้วมันก็ขัดเกลาไม่ยอมเพื่อจะค้นหาตัวเองอยู่ตลอดแล้วก็เดินในเส้นทางไอ้พวกความโลภความอะไรมันจะปรากฏเวลามาอยู่กับอาจารย์ใช่ไหมมันจะมีของล่อเยอะใช่ไหมคนที่มาอยู่กับอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวคนนั้นมาหาอาจารย์เฮ้ยซื้อของนู่นนี่นี่คุณต้องผ่านจุดนี้ให้ได้ถ้าคุณผ่านจุดนี้ไม่ได้เนี่ยไอ้ตัวที่มันเป็นอนุสัยอยู่เนี่ยคุณไม่ได้ขัดเกลาทีนี้มันไม่สามารถที่จะไปทางนู้นมันจะพอมีคนมาเอ้ยหนูทำแหลกอยากจะสอนเขาไปพูดเขาเออขอคุยด้วยหน่อยเออเบอร์โทรอะไรเนี่ยเรามาคุยกันเนี่ยอยากรู้เกิดความอยากสอนเขาเสร็จเลยทีเนี้ยเสร็จทั้งหมดแล้วเข้าทางไอ้ตัวกิเลสตัวนี้ด้วยเพราะฉะนั้นพื้นฐานคุณต้องมีมาผมเป็นคนพื้นฐานแบบนี้มาเลยผมสู้ด้วยตัวเองแล้วก็ผมไม่เคยเอาละบีมีแต่ให้นะฮะมาตลอดชีวิตผมก็จนมาตลอดเลยนะฮะมีแต่ให้มาถึงทำก็ยังให้เขาจนวันนึงผมเห็นว่าผมเบียดเบียนตัวเองและภรรยาผมยิงสอนธรรมะยิงชีพแค่นั้นเองเออแล้วก็ไม่หลอกลวงใครพูดจาแบบเนี้ยใครเปิดใจก็มาแล้วก็ให้มันคงอย่าคิดว่าการค้นเกิดพ้นตายมันเรื่องง่ายไม่ใช่มาเอาความรู้แล้วก็หลงเออถ้ามันวนอยู่มันดีแล้วถ้ามันยังไม่จบมันรู้แล้วมันวนเนี่ยแล้วก็ไม่หนีจากอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะเคลียร์ให้แล้วทุกวันนี้เวอร์ชั่นใหม่ทำให้คนถึงทำได้เร็วเพราะคนชั่วของหนักไม่ได้อยู่ในสำนักผมแล้วไงเออมันก็เบาขึ้นที่นี่เบาขึ้นเออมันก็เลยทำให้สิ่งเหล่านี้มันปรากฏชัดขึ้นแค่นั้นเองคือจุดนี้แหละที่คนหลงอยู่หลงรู้กัดรู้แล้ววนรู้แล้ววนยังช่วยได้รู้แล้วหลงช่วยไม่ได้มันจะเริ่มไม่ไปแล้วอาจารย์กูไม่สนแล้วมันจะไม่พึ่งผมแล้วมันจะหาที่พึ่งถ้ามันมีแล้วนะตอนแรกมันจะพึ่งอยู่มันยังไปไหนไม่ได้อย่าให้มีใครมาเกาะหรือเข้าทางคำพูดของมันนะเออเสร็จมันเลยเข้าทางมันจะไปเลยมันจะไปแบบไม่ทิ้งความดีไว้อ่ะให้อาจารย์เนี่ยมันจะทำลายอาจารย์สารพัดที่มันจะพูดเพื่ออะไรเพื่อมันจะดึงคนไปหามันไงแล้วดึงที่ไหนก็ดึงลูกศิษย์พวกคอนแคนอยู่พวกยังรู้วนไปปลุกระดมเขาก็เฉยถูกไหมมันก็อ้างว่ามันรู้ไอ้สอนอาจารย์ทำไมอย่างนั้นอย่างนี้มันจะหาเรื่องสร้างไปหมดเลยนี่แหละคือบ่อเกิดแห่งความแตกแยกความสามัคคีไม่ใช่เกิดที่ตัวผมแต่คนพวกนั้นเขาทำเขาเองถูกไหมเขาแบ่งแยกไปเขาดึงคนในกลุ่มไปเองผมไม่ผมสอนเสร็จผมก็ขึ้นกุฏิขึ้นบ้านพักผ่อนแค่นั้นเองถูกไหมล่ะฮะก็ทำแค่นี้นี่คือชีวิตผมเออแต่คนพวกนี้ดึงคนไปอยากจะสอนเขาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยแค่นั้นแหละก็แล้วคนพวกนี้จะมีคนรู้จักมันได้ไงก็ต้องมาหาผมใช่ไหมมาอยู่กับผมก่อนเออก็ออกคลิปกับผมไงเออแล้วก็ถ้าอยู่ในกลุ่มก็เห็นในกลุ่มไงเออก็ว่าคนนี้อยู่กับอาจารย์มานานคนนี้นั่นเออแล้วรู้ธรรมะแล้วเนี่ยอาจารย์เอามาออกคลิปอะไรมันก็นี่ไงบ่อเกิดของกิเลสตัณหาของความหลงมันมันก็เลยไม่ศรัทธาอาจารย์มันก็เลยเกลียดอาจารย์ปฏิเสธอาจารย์ไปผู้ให้บิดาทางธรรมมันแต่มันไปไม่ถึงฝั่งก็เหมือนมันคนมันดูหมิ่นพุทธเจ้าเนี่ยที่มันไปก็เหมือนคนมันเนรคุณพ่อแม่นั่นนะฮะมันจะต่างอะไรนะฮะกับสิ่งนี้กับไม่เห็นคุณค่าคุณประโยชน์ที่ผมมาทำเนี่ยบ่อเกิดของมันก็อะไรเพราะตัณหาอุทานไหมที่มันไม่ล้างทิ้งมันประมาทได้ทำทั้งที่เองก็ข้ามไม่ได้ไปติดถูกทัศจะติดความรู้อ่ะที่รู้ไปอ่ะรู้แล้วหลงอ่ะถ้าไม่หลงมันไม่เป็นไรมันวนอยู่มันวนมันก็จะทำลายมุ่งทำลายกิเลสมุ่งทำลายอวิชชามันจะถอยขึ้นมาหาอุทัศจะใช่ไหมแล้วก็อวิชชาใช่ไหมแต่นี่เอออุทจาก็ยังอยู่บนหัวอยู่ค้ำคอคือข้อ8นี่เป็นมานะใช่ไหมความรู้ใช่ไหมข้อ9ก็คืออุทจาคือมันหลงอยู่ในมันก็ฟุ้งซ่านมันก็ให้รู้เหลือรู้ทำเลยอะแล้วก็อวิชชาขี่หัวใช่ไหมเออคือมันจะยึดติดตัวนี้มันก็อยากสวมก็ออกไปแล้วเนี่ยถ้ามันรู้วนว่าเอ๊ะมันฟุ้งซ่านอยู่เนี่ยโอ้ยตัวนี้นี่หว่ากูหลงอยู่ตรงนี้นี่หว่าทำลายตัวนี้มันก็ไม่ติดข้อมันก็จบไปเลยพลิกเลยจากวิชาเป็นวิชาก็ไม่หลงรู้วิวุฒิหลุดพ้นไงทีนี้อุทจาอะไรพวกสร้างขึ้นมาความรู้มันก็ไม่รู้อะไรแล้วทีเนี้ยก็รู้ตามเหตุปัจจัยเนี่ยใช้ก็ใช้ไม่ใช้ก็ไม่ใช้แค่นั้นจะคิดก็ได้ไม่คิดก็ได้อยู่เหนือแล้วก็ไม่หลงก็ไปในวังวนปิดประตูภพภูมิเพราะอวิชาถูกทำลายแล้วนี่
ถูกไหมล่ะปัญญากวาดล้างหมดอ่ะเชื่อก็มีนี่ไงคือมุ่งเน้นเอาก้อนอสวะนี่ออกไปให้สิ้นที่เราติดข้องอยู่ในสังโยชน์เนี่ยทีนี้สังโยชน์ก็เป็นเครื่องอาศัยขันธ์ห้าก็เป็นเครื่องอาศัยแค่นั้นเองจบกิจจบกิจนะครับท่านผู้เจริญ